ื่อเช้าโดนกันหนักๆก็คือที่บริเวณถนนศรีนครินทร์นะครับก็ใช้เวลาระบายกันเกือบชั่วโมงถึงจะคลี่คลายกันไปได้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนี่แหละครับสภาพอย่างที่ผู้ชมเห็นถนนศรีนครินทร์มีฝนตกหนักน้ำท่วมสูงรถจอดเสียหลายจุดมีปัญหาการจราจรติดขัดนะครับสืบเนื่องมาจากมีฝนตกกระจายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทางด้านของศูนย์ควบคุมป้องกันระบบน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครรายงานนะครับ5:15 นกรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางพื้นที่บริเวณเขตจอมทองราชบูรณะทุ่งครุบางขุนเทียนบางแคจากนั้นกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปยังเขตพระโขนงประเวศบางนาแล้วก็สวนหลวงนะครับพูดง่ายๆก็มาจากทิศทางตอนตกเฉียงใต้มุ่งหน้าไปทางตอนออกเฉียงเหนือนะครับเมฆฝนก็หลังจากที่มีการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนเนี่ยก็ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางตามแนวแม่น้ำทั้งสองฝั่งแล้วก็ฝั่งธนบุรีตอนล่างก่อนที่ฝนจะเคลื่อนตัวไปที่เขตบางกระปิแล้วก็กระจายตัวยังฝั่งพระนครตกหนักในช่วง 6:30 นะครับในฝั่งธนบุรีเขตบางขุนเทียนบางบอนจอมทองราชบูรณะฝั่งพระนครที่เขตบางนาพระโขนงสวนหลวงประเวศบางกะปิสะพานสูง 8:00 นก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าฝนกระจายครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของกรุงเทพนะครับฝนรวมสูงสุดไปอยู่ที่เขตบางนา127มิลลิเมตรแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำบนถนนสายหลัก1จุดถนนสุขุมวิทขาเข้าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่งเขตบางนาระดับน้ำท่วมขังสูง 10-15 เซนติเมตรระยะทางเนี่ย400เมตรความกว้าง3ช่องจราจรก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงน้ำจึงแห้งเป็นปกติครับ